السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ฟังรายการพี่น้องที่ติดตามรายการที่รักทั้งหลายครับด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่นะครับอัลลอฮ์ได้แต่งตั้งนบีมุฮัมมัดมาเป็นบุคคลตัวอย่างเพียงคนเดียวเท่านั้นในโลกนี้แล้วก็ส่งบรรดาผู้รู้อาลิมอุลามะเนี่ยมาสอนอาลิมอุลามะก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยต่อต้านสุนนะนบีมีป่ะมีแต่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเอาสุนนะนบีมาสอนก็ถูกตำหนิจากประชาชนพอถูกตำหนิเนี่ยคนที่เข้าใจสุนนะนบีเขาให้อภัยพี่น้องครับถ้าท่านคนที่ขวางสุนนะนบีนะครับเขาพบกับความสองอย่างอัซซิลละความต่ำต้อยแล้วก็อับดอยฟความอ่อนแอจะเกิดขึ้นแล้วคนที่ขวางสุนนะนบีนะกลายเป็นอ่อนแอในสมัยนบีนะอัลลอฮ์ให้เห็นนะตายแล้วฝังในกุโบแล้วกุโบไม่รับแผ่นดินไม่รับศพมาอยู่ข้างนอกมานอนอยู่ข้างนอกก็พี่น้องขนาดฝังมาถึง3ครั้ง3คราอัลลอฮ์ให้แผ่นดินนั้นโยนมายึดออกมาอยู่ข้างนอกพี่น้องยังไม่กลัวอีกเหรอมีอาหรับอยู่คนหนึ่งพี่น้องเล่าให้ผมฟังที่เกิดขึ้นที่ประเทศซีเรียเนี่ยพี่น้องคนนี้ไม่เอาศาสนาเป็นมุสลิมเป็นคนแขกที่ไม่เอาศาสนาพี่น้องครับไม่รู้ว่าขวางซุนนะห์นบีหรือเปล่าก็ไม่ทราบพอตายเสร็จแล้วพี่น้องครับญาติพี่น้องเนี่ยแบกมัสยิดเข้ามัสยิดจะไปนมาศโลงไม่เข้าพี่น้องโลงมันจะเบนออกอ่ะโลงมันเบนออกพี่น้องเข้ามัสยิดไม่ได้อ่ะนี่เรื่องนี้มันเรื่องบนดุนยานะครับนี่เขาเล่าให้ฟังไอ้คนเล่ายังอยู่อ่ะขณะนี้เป็นอาลิมอุลามะคนหนึ่งนะครับจบจากอบูบากัรยูนิเวอร์ซิตี้ที่ประเทศปากีสถานรู้จักกับผมดีเล่าให้ผมฟังไปน้องอัลลอฮ์ให้เห็นบนดุนยาไปนี้นะครับคนที่ขวางซุนนะห์นบีอยู่ได้ไหมอยู่ได้บนโลกดุนยาไปนี้เอาไปเลยบ้านสองหลังเมียอีก3คนลูกกี่คนก็ได้จบนู่นจบนี่พี่น้องมีหน้ามีตาในสังคมมีหมดพี่น้องแต่เองขวางซุนนะห์นบีอัลลอฮ์ให้อยู่ได้พี่น้องครับแต่อัลลอฮ์ไม่รีบลงโทษเป็นลงโทษตอนตายนะพี่น้องขนาดใส่ลงแล้วพี่น้องครับลงจะคนที่ตายที่ขวางซุนนะห์นบีจะพูดว่าจะพาฉันไปไหนจะพาฉันไปไหนนี่นบีเล่าเองพี่น้องสำหรับคนที่ปฏิบัติตามซุนนะห์นบีศพก็จะพูดว่ากอดดิโมนีรีบพาฉันไปไวๆรีบพาฉันไปไวๆไปฝังเพราะว่ารางวัลของคนที่ปฏิบัติตามอัลลอฮ์ตามรอซูลผลบุญรออยู่ที่กูโบของเขาสำหรับคนที่ขวางพี่น้องครับอาซาบก็รองูก็รออยู่แมลงสาบแมลงป่องตะคงตะขาบรอที่กูโบฝังเมื่อไหร่ถูกทันทีแต่ครับพี่น้องฉะนั้นที่ว่าตกต่ำก็อ่อนแอนี่แหละก็คือคนที่ขวางซุนนะห์นบีพี่น้องครับวันนี้ผมต้องการจะพาท่านพี่น้องไปฟังฮะดีษของท่านนบีสอนนะครับนบีสอนอย่างนี้นะครับว่าอัลัมบันทึกโดยอิหม่ามฮากิมฮะดีษที่6304ท่านนบีกล่าวบอกว่าว่าอัลัมจงรู้ไว้เถิดว่าอันนันนัสรความการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์พี่น้องอยากให้อัลลอฮ์ช่วยท่านไหมกรณีพิเศษเลยเดี๋ยวเวลามีปัญหาเดี๋ยวร้อนก็อัลลอฮ์จ๋าช่วยหน่อยอ่ะขอจากอัลลอฮ์พี่น้องครับอันนั้นนัสรอแท้จริงการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์นั้นมาพร้อมกับมาอัสซอบริมาพร้อมกับความอดทนใจร้อนไม่ได้ครับพี่น้องนิสัยเดิมๆของมนุษย์เนี่ยมีอยู่3 4รายการ1ใจร้อน2ขี้เหนียว3บ่นเก่ง4เอาชนะ5ริยาโอ้อวดจะทำความดีอวดทุกทีพี่น้องเนี่ยนิสัยเดิมๆแต่ถ้าไม่มีอีหม่านกำกับชีวิตนะครับนี่ละ5 6รายการนี้จะมารออยู่ที่หน้าเขาตลอดเวลาไม่กล้าบริจาคเพราะกลัวจนพี่น้องพอทำความดีก็โอ้อวดแสดงให้คนเห็นนะครับแม้จะนมาศพี่น้องอยู่ที่บ้านนี่นมาศ
ไหวไหวพี่น้องพอเข้าสู่เราเท่านั้นแหละรอยกมือขึ้นยืนกลางมัสยิดรอนมาช้าคุชัวพี่น้องพอนมาที่บ้านเนี่ยไวแสนไวพอไปนมาต่อหน้าคนรอพี่น้องเนี่ยโอ้อวดนะครับทัศยาอย่าทำของอย่างนี้นะครับฉะนั้นนบีเลยสั่งบอกว่าวะลัมจงรู้ไว้เถิดว่าอันนันนัสรอแท้จริงการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์พี่น้องครับอย่าลืมนะมาอัสซอบรีพร้อมกับความอดทนเวลามีปัญหาเดือดร้อนต้องอดทนก่อนพี่น้องอย่าโวยวายอันนี้ได้กับตัวผมเยอะครับพี่น้องอดทนครับอดทนอดทนนะครับแล้วขอดุอาต่ออัลลอฮ์ไปอาบน้ำนมาศแล้วไปสุญูดต่ออัลลอฮ์แล้วขอดุอาต่ออัลลอฮ์ครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเป็นวังกับการอดทนเป็นศาสนานบีมูฮัมมัดถูกด่าใช่ไหมถูกไล่ถูกขว้างด้วยหินที่เมืองตออีฟมาลาอิกะห์ลงมาบอกแก้แค้นไหมให้คนตรงนี้ตายให้หมดนบีว่าทำไงให้ตายให้ภูเขาเนี่ยเดินชนกันคนตรงนี้ตายหมดเลยบอกไม่เอาถ้าพ่อไม่เอาวันนี้ขอให้ลูกเขาเอาอิสลามให้มีอีหม่านต่อหรอพอนบีขอดุอาแบบนี้ไม่กี่ปีครับรับอิสลามกันหมดเลยอ่ะและมีอยู่คนหนึ่งในกลุ่มนี้เดินทางไปอยู่อินเดียพี่น้องไปเผยแผ่อิสลามจนทั้งอินเดียวันนี้มีประชากรรับอิสลาม 3-400 คนนะพี่น้องครับเพราะฝีมือของคนตออีฟครับพี่น้องพี่น้องครับเวลามีปัญหาเดือดร้อนอย่าเพิ่งโวยวายให้อดทนแล้วขอดุอาต่อหรอสุญูดนานๆอัลเลาะห์จ๋าฉันมีพบกับความเดือดร้อนเราจะช่วยแก้ปัญหาให้ฉันหน่อยพี่น้องต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์ด้วยความอดทนขอด้วยความอดทนพี่น้องครับท่านการอดทนเป็นศาสนาฟัสตาอีนูบิซอบริวัสซอลาจงขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ด้วยการอดทนและด้วยการเข้าหาด้วยการทำนมาศนมาศก็อดทนของคู่กันนะครับพี่น้องสุดท้ายนี้ผมขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้พ่อแม่ทั้งหลายนะครับฟังเรื่องอย่างนี้แล้วเอาไปปฏิบัติแล้วก็สอนลูกสอนภรรยาสอนสามีสอนลูกๆหลานๆในครอบครัวว่านมาทิ้งไม่ได้ต้องอดทนนะครับตื่นนมาซุบฮ์เนี่ยวันนี้พ่อแม่เราเนี่ยปลุกลูกให้ไปโรงเรียนแต่ไม่ได้ปลุกลูกให้นมาถามว่าอันไหนถูกต้องตามซุนนะห์นบีมากกว่ากันปลุกลูกให้นมาถูกต้องตามซุนนะห์นบีต้องปฏิบัติด้วยความอดทนนะพี่น้องครับسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อัลมุสตอฟาอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่ามุสลิมออนแอร์